ในยุคปัจจุบันของพวกเราเนี่ยนะครับมันเป็นยุคสมัยแห่งอนิเมะแนวต่างโลกใช่ไหมล่ะโลกแฟนตาซียุโรปยุคกลางขุนนางสตรีนาแบบอังกฤษปีพระราชงพระราชาเจ้าหญิงซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นอนิเมะแนวนี้แล้วเนี่ยในโลกของทางนั้นนะครับประเทศมวลมนุษยชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่เสมอครับมันจะอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้ครับมันต้องมีสงครามทำสงครามกับประเทศอื่นหรือไม่ก็มีจอมมารฟื้นคืนที่ปีศาจประปุกอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้ที่ง่ายที่สุดเลยนะครับของไอ้พวกต่างโลกเนี่ยก็คือการหาผู้กล้ามาครับไปหาผู้กล้ามาสักคนหนึ่งจะเป็นการอัญเชิญหรือเลี้ยงขึ้นมาตั้งแต่เด็กก็ตามแต่ต้องไปหาผู้กล้ามาครับแล้วให้ผู้กล้าคนนั้นเนี่ยมาคอยแก้ไขปัญหาอีกทีมันก็คือการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องแก้เองนั่นเองคือไม่รู้ใครต้องเป็นคนคิดโซลูชันนี้นะทำให้ผู้กล้าของต่างโลกเนี่ยนะครับเอาจริงๆก็เปรียบเสมือนทาสนั่นแหละครับต้องมาคอยแก้ไขปัญหาให้พวกราชวงศ์อะไรพวกนี้งั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็เอาเป็นหัวข้อแด่ท่านผู้กล้าดีกว่าครับเอาเป็น7อนิเมะที่มีพระเอกเป็นผู้กล้าครับวีรชนกึ่งทาสในโลกแฟนตาซีจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะเอาเรามาที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นผู้กล้าที่เทพมากๆครับเทพที่สุดที่ประวัติศาสตร์ผู้กล้าเคยมีมาในเรื่องนะครับนั่นก็คือมาโอยูฉาครับจอมมารผู้กล้าจับคู่กู้โลกนั่นเองถึงแม้ผู้กล้าจะเทพมากๆแต่ก็เป็นแนวแฟนตาซีเศรษฐศาสตร์นะว่าพงวางแผนอะไรพวกนี้นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับที่เป็นผู้กล้าครับความหวังของมนุษยชาติที่ถูกตั้งความหวังไว้ตั้งแต่ยังเด็กเลยว่าจะจัดการจอมมารได้แน่นอนนำความผาสุกคืนมาแก่พี่น้องประชาชนโลกแฟนตาซีแห่งนี้ซึ่งระหว่างที่กำลังจะไปทำภารกิจเนี่ยนะครับโคตรล้มจอมมารกับเหล่ามิตรสหายที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยก็เกิดอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะเหมือนแบบว่าคิริโตะเข้าสิงหรือยังไงคือเกิดอยากจะบุกไปโซโล่เดียวกับจอมมารขึ้นมาไงก็เลยทิ้งเหล่ามิตรสหายไว้เบื้องหลังครับแล้วก็บุกไปคนเดียวเลยไม่รู้แม่งห้าวจากไหนนะบุกไปปราสาทจอมมารด้วยตัวคนเดียวเลยแต่ผิดคาดนะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจอมมารจะแบบพกชั่วร้ายปีศาจออกลุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแต่พอไปเจอจอมมารจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดันกลายเป็นสาวสวยผมแดงหุ่นสะบึมซะอย่างนั้นคือมันต้องตาโดนใจพระเอกมากเป็นจอมมารสาวที่ดีมากๆครับคือผู้หญิงฉลาดก็ดีเสมอนั่นแหละพอได้เจอกันแล้วเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็แบบว่ามาตกลงปลงใจกันไงว่าจะทำงานใหญ่ด้วยกันครับเป็นสัญญาครอบครองซึ่งกันและกันคล้ายๆกับสัญญาแต่งงานนั่นแหละร่วมมือกันเพื่อจะจบสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจเนี่ยให้มีความเสียหายน้อยที่สุดครับแม่คือมาปราบจอมมารนะครับได้เมียกลับบ้านซะอย่างนั้นแต่ก็เหมาะสมกันนั่นแหละคู่นี้พระเอกมันเป็นผู้กล้าที่เก่งที่สุดใช่ไหมล่ะเป็นฝ่ายออกแรงไปครับส่วนนางเอกเนี่ยก็เป็นจอมมารที่สู้ไม่ค่อยเก่งแต่ก็สู้ได้นะแต่สู้ไม่ค่อยเก่งครับแต่เน้นไปที่ความฉลาดทางด้านการใช้หัวคิดแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆคือฉลาดมากนะการแก้ไขของปัญหาของท่านจอมมารเรื่องนี้นี่แบบดูแล้วเพลินมากครับแนะนำให้ไปหาดูนะเรื่องนี้แนะนำจริงๆครับผมชอบมากสำหรับอนิเมะเนี่ยผู้กล้ากับจอมมารเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเดอะเบสแล้วแหละดูอนิเมะจบแล้วไปหานิยายมาอ่านต่อด้วยแนะนำเลยเพราะว่าตอนจบนิยายนี่ฟินมากบอกเลย3 คน 3 คนมีความสุขด้วยกันเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยถูกอัญเชิญมาเป็นผู้กล้าครับแต่ว่าไม่อยากเป็นก็เลยหนีซะเลยครับฮาตาเกะเคโมโนมิจิครับหรือว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงในต่างโลกนั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องฮาตาเกะเคโมโนมิจิเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มกล้ามใหญ่ครับที่เป็นแบบว่านักมวยปั้มผู้ที่สุดแสนจะรักสัตว์มากที่สุดครับยิ่งหมาคู่กายหมาที่บ้าตัวน้อยเนี่ยคือไปไหนมาไหนพาไปด้วยตลอดมีความฝันว่าถ้าเกิดได้แชมป์มวยปั้มเมื่อไหร่แล้วก็นะจะไปเปิดร้านเพ็ทช็อปครับร้านขายสัตว์เลี้ยงให้สุขใจไปเลยมีความสุขอยู่ท่ามกลางเหล่าสรรพสัตว์อะไรพวกนี้ตามความฝันตัวเองนะครับแต่ระหว่างที่กำลังชิงชัยอยู่บนเวทีนะครับแบบกำลังหวดกันเลยอ่ะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับโดนอัญเชิญไปต่างโลกตอนนั้นเลยต่อหน้าผู้คนแบบคนที่ชมอยู่ตอนนั้นแม่งอึ้งกันทั้งสนามอ่ะซึ่งพระเอกเนี่ยก็มาโผล่ที่ต่างโลกเลยครับโดนอัญเชิญมาโดยเจ้าหญิงน่ารักผมทองคนนี้เนี่ยให้มาเป็นผู้กล้าผู้กอบกู้ให้เธอหน่อยครับช่วยประเทศของเธอหน่อยเจ้าหญิงน่ารักนะเรื่องนี้ผมแบบผมกลมๆอ่ะเธอก็ขอร้องพระเอกนี่แหละนะครับให้มาช่วยฆ่ามอนเตอร์ครับปราบปีศาจให้หน่อยแต่พระเอกเนี่ยนะครับมันเป็นคนรักสัตว์ไงคือมาขอให้ฆ่ามอนเตอร์ได้ยังไงไม่ได้ให้มาทำร้ายสัตว์น่ารักเนี่ยมันจะทำได้ยังไงครับก็เลยดีเลยครับเยอรมันซูมเพกเข้าให้ครับเป็นนักมวยปั้มนี่หนามันต้องใช้ท่าไม้ตายแบบนักมวยปั้มใช่ไหมล่ะเจ้าหญิงนี่แบบโดนเข้าไปทีหมดสภาพเลยท่าเนี่ยทำมาได้ลงคอนะพระเอกมันก็เพ่นหนีไปเลยครับไม่ปงไม่เป็นแล้วผู้กล้าเนี่ยเพราะว่าต้องทำร้ายสัตว์ไงไหนๆก็มาต่างโลกแล้วทั้งทีนะเปลี่ยนความฝันให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นหน่อยดีกว่าจากเดิมเนี่ยอยากจะเปิดร้านเพชรช็อปธรรมดาใช่ไหมล่ะอยู่ที่โลกทางเราแต่พอมาต่างโลกแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นร้านมอนเตอร์ครับเพราะว่าต่างโลกเนี่ยมันมีมอนเตอร์มากมายหลากหลายชนิดกว่าเดิมใช่ไหมล่ะเรียกว่าเติมเต็มความฝันได้ดีกว่าเดิมเลยนะเปลี่ยนจากร้านสัตว์ธรรมดากลายเป็นร้านมอนเตอร์เนี่ยแล้วในต่างโลกเนี่ยมันมีพวกหูทรงหูสัตว์อะไรด้วยใช่ไหมล่ะคือมันสวรรค์ของพระเอกชัดๆนะครับพระเอกเรื่องนี้ที่แบบอยู่สุขใจมากพอได้มาต่างโลกเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เอาเป็นผู้กล้าสายดิเฟนซีฟที่โด่งดังมากๆเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเปิดพูดถึงผู้กล้าในโลกอนิเมะเนี่ยมันต้องผู้กล้าเรื่องนี้เลยผู้กล้าโลนั่นเองครับ
ผู้กล้าโลผงาดขวัญใจเราทุกคนครับคือดังจริงนะไอเรื่องผู้กล้าโลผงาดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่ตอนแรกก็ดูแล้วเหมือนจะธรรมดาได้แต่นะครับกำลังแบบหาหนังสืออ่านอยู่ในห้องสมุดนะไปเจอนิยายเรื่องหนึ่งครับเป็นนิยายของโลกแฟนตาซีมีเจ้ายงเจ้าหญิงพระราชาเกี่ยวกับผู้กล้าทั้ง4อะไรพวกนี้นะครับหนังสือนิยายที่พระเอกมันอ่านพออ่านไปอ่านมาเปิดพลิกไปพลิกมาเท่านั้นแหละโดนอัญเชิญไปต่างโลกซะอย่างนั้นเลยหนังสือไอห้องสมุดนี่มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะไปตามหามาอ่านให้ได้เลยซึ่งพอโดนอัญเชิญมาแล้วเนี่ยนะครับก็กลายมาเป็น1ใน4ผู้กล้าครับแต่ว่าที่เจ้าพระเอกมันพิเศษกว่าผู้กล้าคนอื่นเนี่ยก็คือผู้กล้าคนอื่นเค้าจะเป็นแบบว่าผู้กล้าสายโจมตีใช่ป่ะล่ะเป็นหงเป็นหอกเป็นดาบอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเอกมันเป็นสายป้องกันครับสมญานามผู้กล้าแห่งโลกครับโอ้ยฟังดูเท่มากเลยใช่มั้ยล่ะผู้กล้าแห่งโลกเนี่ยโดนเรียกมาโดยคนของราชวงศ์ครับพระราชาองค์หญิงอะไรพวกนี้ให้มาช่วยจัดการปัญหาของโลกทางนี้ให้หน่อยมีปีศาจบุกมาเป็นเวฟไงเรื่องปกตินั่นแหละนะครับโลกแฟนตาซีต้องมีปีศาจบุกอยู่แล้วชักมันผมชินชากับเรื่องแบบนี้แล้วแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละนะครับกับชะตากรรมของพระเอกเรื่องนี้ที่ต้องเจอว่ามันเป็นยังไงอีหัวแดงเนี่ยไม่สปอยแล้วกันนะไปหาดูเองครับผู้กล้าโลเนี่ยไม่เล่ามากถือเป็นผู้กล้าสไตล์แตกต่างครับสายป้องกันที่ชีวิตตอนแรกเนี่ยหลังจากโดนหักหลังไปแล้วเหมือนจะอยู่ยากนะแต่สุดท้ายแล้วก็ชีวิตดีๆนั่นแหละนะครับมาต่างโลกใครก็ชีวิตดีๆทั้งนั้นแหละเอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับเป็นเรื่องที่หลังๆรู้สึกว่ามันมาบ่อยเหมือนกันนะไอ้เรื่องนี้พระเอกเป็นผู้กล้าของชุมชนเหล่าหูสัตว์ครับด็อกเดย์นั่นเองคือเรื่องด็อกเดย์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้ต่างโลกครับโลกแห่งหูสัตว์ที่พวกหูหมาหูแมวอะไรพวกนี้กำลังทำสงครามกันอยู่ครับสู้รบกันอุตลุดมากแต่ว่าถึงบอกว่าเป็นสงครามนะครับแต่มันเหมือนสงครามการละเล่นน่ะเหมือนกีฬาสีมากๆครับสู้กันขำๆไปงั้นแหละตายปอมๆพอโดนเคาะปุ๊บแล้วก็แบบกลายเป็นก้อนๆน่ะพอแพ้แล้วจะโดนคัดออกจากสงครามครับเหมือนเกมเหมือนแข่งเกมกันแถมยังมีคนภาคอะไรด้วยนะมีการถ่ายทอดสดด้วยสงครามประเภทไหนก็ไม่รู้แต่ถึงแม้จะเหมือนการเล่นๆไงก็ตามนะครับแต่ว่าพวกบ้านหูหมาเนี่ยพวกเมืองหูหมาเนี่ยก็มันจะเสียเปรียบอยู่ครับคือมันสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าจอมทัพของพวกหูแมวเนี่ยนะครับเจ้าหญิงแมวขาวเนี่ยมันดีมากจริงๆโอ้ยเหลือเกินแต่มันดีจริงๆนะเธอเก่งนะครับนำทัพต่อทรงต่อสู้อะไรเงี้ยต่อสู้ก็เก่งครับสั่งการก็ใช้ได้พวกหูหมาเนี่ยก็เลยสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเจ้าหญิงของพวกหูหมาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงสายน่ารักใช่มั้ยล่ะจะมาสู้แบบเจ้าหญิงสายนักรบไม่ได้หรอกก็เลยต้องใช้การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิกครับนั่นก็คือผู้กล้าคือทุกสิ่งครับมีปัญหาอะไรก็เรียกผู้กล้ามาดิเจ้าหญิงหูหมาผมชมพูนี่นะครับก็ใช้ไม้นี่แหละครับอัญเชิญผู้กล้าจากต่างโลกให้มาช่วยสู้ไงง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยทำให้พระเอกของเรื่องนี้นะครับจากเดิมที่เป็นนักเรียนมัธยมที่มีความสามารถทางด้านกายกรรมเนี่ยไต่ไปไต่มาได้เก่งมากก็ได้ถูกอัญเชิญมาที่ต่างโลกแห่งนี้ครับมาเป็นผู้กล้าของเหล่าหูหมาตอนแรกนะเข้าร่วมสงครามกีฬาสีเอากระบองไล่เคาะหัวแมวไปเรื่อยๆเปื่อยๆโชว์เทพไปเรื่อยครับปักธงสาวๆไงเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นผู้กล้าที่สุดแสนจะแพนิคที่สุดแล้วของลิสต์วันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องนี้เลยชินชูยูฉาครับผู้กล้าสุดแก่งขี้ระแวงขั้นวิกฤตครับก็คือเรื่องผู้กล้าขี้ระแวงนั่นเองก็เป็นเรื่องราวของยายเทพธิดาได้แหละนะครับที่ดูแบบรั่วๆนิดๆครับหรือไม่นิดก็ไม่รู้นะคือมันดูหลุดๆมากได้รับมอบหมายมาให้ดูแลโลกแฟนตาซีแรงเอสครับซึ่งเป็นโลกแฟนตาซีที่แบบว่าเหมือนกับเป็นซูเปอร์ฮาร์ดโหมดในเกมอ่ะคือมันยากมากไอ้โลกแฟนตาซีแห่งนี้เนี่ยเป็นโลกที่อยู่ยากกว่าสุดๆคือถ้าไม่เอาจอมเทพมาคุมเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้ครับไอ้โลกเนี้ยแต่ในเมื่อรับมอบหมายมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำครับต้องมาดูแลอยู่ดีนั่นแหละถึงดูไม่น่าจะไหวก็ตามเธอคนนี้ก็เลยใช้ทางแก้ไขปัญหาของคลิปนี้ครับนั่นก็คือการอัญเชิญผู้กล้ามาไงครับเธอก็เลือกไปเลยแบบโอ้โหมีผู้กล้ามาให้เลือกเป็นลิสต์เลยนะจะมาตกต้องตาโดนใจกับพระเอกของเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันมีสเตตัสโหดมากคือสเตตัสแม่งเทพมากเธอก็เลยแบบเอ้ยเอาพระเอกนี่แหละดูแล้วแม่งน่าจะแบกได้สเตตัสอย่างโหดถึงแม้จะเป็นโลกแฟนตาซีฮาร์ดโหมดแต่พระเอกเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนจะอยู่ได้อย่างสบายๆนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับที่พระเอกเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นพวกขี้ระแวงครับคือเห็นอะไรก็ระแวงไปหมดอะวิตกจริตเหลือเกินแต่จะเรียกว่ารอบคอบก็ได้นะรอบคอบใช้ชีวิตแบบเพลย์เซฟไงที่พวกเราเรียกกันได้แหละนะครับแต่ก็หาดีนั่นแหละครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันยิงมุกไงมุกขี้ระแวงระแวงนั่นระแวงนู่นระแวงนี่หมดส่วนเทพธิดานี่ก็สายตบมุกไปครับแค่ตบมุกก็พอแล้วนะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เป็นสายฮานะพระเอกเป็นผู้กล้าครับแต่ว่าเป็นผู้กล้าธรรมดาธรรมดานั่นก็คือเรื่องคุณแม่ตีหมูนั่นเองครับมีแถมยังเบิ้ลได้แบบนี้ชอบไปจ้ะคือเรื่องนี้นะครับเรื่องคุณแม่ตีหมูเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมัธยมวัยต่อต้านคือวัยนี้มันเป็นต่อต้านจริงๆนะต่อต้านคุณแม่ของตัวเองครับกลายเป็นเด็กดื้อไปแล้วพระเอกไอ้มาคุงเนี่ยก็เลยได้รับโอกาสของรัฐบาลครับให้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์แม่ลูกนะเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการนั้นเลยครับเป็นเกมที่ให้คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยไปร่วมผจญภัยกันในโลกแฟนตาซีครับเพื่อสานสัม
พันธ์แม่ลูกไงซึ่งโลกแฟนตาซีของเกมนี้เนี่ยก็เหมือนกับโลกแฟนตาซียุโรปยุคกลางทั่วไปเลยครับมีนักผจญภัยป่ามอนสเตอร์ตามภารกิจกิลด์ราชามาขอลงขอร้องอะไรเงี้ยซึ่งพอพระเอกมาที่โลกแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้กล้าครับมีคำนำหน้าชื่อเลยนะว่าเป็นแบบอาชีพผู้กล้าครับไอ้พระเอกเนี่ยแต่ว่าเป็นผู้กล้าธรรมดานะไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับสามารถหาได้ทั่วไปตามท้องถนนเลยผู้กล้าธรรมดาเนี่ยซึ่งฝีมือเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับกังมากแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคุณแม่ไงไหนๆก็มีแม่ไปด้วยทั้งทีก็เลยแบบใช้แม่คุ้มค่าหน่อยสกิลคุณแม่เนี่ยมันเทพมากตีหมู่เบิ้ลได้เนี่ยคุณแม่ก็เลยจะเป็นฝ่ายแบบว่าผู้นำปาร์ตี้นะครับคอยแบกตอนต่อสู้พระเอกเนี่ยก็เป็นผู้กล้าธรรมดาครับเป็นคอยเป็นผู้ช่วยไก่เกี่ยปัญหาให้เป็นบางทีเอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้พระเอกเป็นผู้กล้าที่ตกงานครับคือวันนี้มีหลายสไตล์ผู้กล้ามากจริงนะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับยูชิบูครับจอมมาสุดซ่ากับผู้กล้าร้านสะดวกซื้อครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องยูชิบูเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าแล้วนะครับเป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีล้ำสมัยครับที่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับในโลกยุคปัจจุบันเลยมีแบบร้านค้ามีช็อปอะไรเงี้ยเหมือนโลกยุคปัจจุบันมากแต่ว่ามีดินแดนจอมมารนะอยู่ทางเหนือครับพระเอกเนี่ยชายหนุ่มผู้ที่ฝึกฝนตัวเองครับเพื่อที่จะกลายเป็นผู้กล้าในอนาคตแบบฝึกฝนเตรียมตัวมาเพื่อการนั้นเลยครับและแถมได้รับความคาดหวังสูงมากนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยแบบระดับท็อปปฏิบัติอะไรก็ใช้ได้ดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าความหวังมันต้องพังทลายนะครับเพราะว่าจอมมาเนี่ยมันโดนจัดการไปซะแล้วครับก็เลยตกงานเนี่ยฝึกเป็นผู้กล้ามาทั้งชีวิตไม่ได้เรียนอะไรอย่างอื่นมาเลยก็เลยต้องมาทำงานหาเลี้ยงชีพที่ร้านสะดวกซื้อแทนครับผู้ละเศร้าหางานดีๆทำไม่ได้ครับเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำสกิลก็ไม่มีแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยมันยังมีเด็กใหม่มาอีกครับเป็นคนใหม่ที่มาสมัครงานพาร์ทไทม์เขียนว่าเป็นแบบว่าลูกสาวจอมมาใช่ไหมล่ะมาทำงานที่นี่ด้วยครับซึ่งไอ้น้องเนี่ยน้องลูกสาวจอมมารเนี่ยมันดูแลตัวเองไม่ได้เลยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นลูกสาวจอมมารคุณหนูใช่ไหมต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแต่พอมาอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับทำให้พระเอกเนี่ยก็ต้องคอยดูแลให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีนะเรื่องแนวจอมมารยุคเก่าถือว่าใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับเสียงแบบหมดพลังมากแต่วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย